สำหรับวันนี้ครับเรามาก่อนเริ่มเกมนะครับคึกคักคึกคักกันหน่อยนะครับได้แต้มแน่นอนชี้ชะตาทีมชาติจีนเจอปัญหาแล้วก่อนแข่งว่ามาครับไม่มีศูนย์หน้าต่างชาติเอาแล้วทีมชาติไทย11อรายชื่อเพื่อนทีมชาติไทยเอาแบบคาดการแบบชนิดที่ว่าจะแข่งแล้วเนี่ยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงยิ่ง วันนี้อยู่กับโคตเตอร์กับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาก่อนเริ่มเกมนะครับคึกคักคึกคักกันหน่อยนะครับได้แน่นอนชี้ชะตาครับชี้ชะตานะฮะฟุตบอลไทยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเป็นธรรมเนียมของเราอยู่แล้วนะครับในสไตล์แตงโมลงปีกพงยิงนะครับก็ก่อนเกมจะต้องมาพูดคุยสิองไรที่แบบเรียวไทม์มาสุดๆนะฮะตรงหรือไม่ตรงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรู้กันนะแต่ต้องบอกว่าก็ใกล้เคียงก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าก่อนอื่น ลยเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงนะครับทีมชาติไทยนะครับ,รบสำหรับวันนี้เนี่ยมันคงไม่มีอะไรจะต้องแบบไปคิดเยอะแล้วเนาะมันต้องเดินหน้าละค่าเขา,<บ>าเรียกว่า100%เนะเดินหน้าสุดๆไปเลยครับนะฮะจากการฝึกซ้อมที่เรารเห็นกันมาทั้งหมดทั้งมวลผมว่า ครั้งนี้เนี่ยเราเป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่เราเตรียมตัวได้ดีที่สุดมาพี่เตยว่าในบรรดาที่เล่นในรอบแรกนะผมมองว่าวันนี้ทีมชาติไทยมีความตั้งใจมากมากที่สุดเลยที่ผมเห็นในสื่อต่างๆที่ออกมาในการซ้อมนะสายตาทุกคนความพยายามทุกคนมุ่งมั่นมากเออแล้วพ่อก็ไปด้วยนะฝ่ายเ,เทคนิคออออสวหลังลุงหลังออนะก็ไปด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าออครั้งนี้เนี่ยมันแบบมันขดเต็มที่จริงๆอะ่ะอาหารการกินทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วนะคือทุกคนช่วยกันหมดอ่ะครับสตาฟ ฝ่ายเทคนิคเอ่ยนักบอลเอ่ยแฟนๆเอ่ยทุกคนช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับมีโอกาสเก็บสามแต้มได้สูงมากครับอ่ะแล้วผมจะเพิ่มเติมตร,ร,ตรงนี้นะฮะไอตรงที่เราพูดไปเนี่ยพอของปาาของคอพอแต่เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะสติของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเจอกับจีแล้วชนะได้เนี่ยอันดับฟีฟ่ามันก็มีผลนะครับเราจะบวก14่ถ้าเราชนะโอ้ยเยอะนะเนี่ยเออจากเดิมเนี่ย ที่เรามีอยู่ประมาณหนึ่ันสองรคะแนนเนี่ยนะครับเราก็บวกอีก14ถ้าเสมอเราบวกแค่1.5โอ้น้อยมากนะเออแพ้ลบ10โอ้โหลบ10เลยลบ10นะครับขนาดเดียวกันถ้าเจอสิงคโปร์เราคิดผัวเลยนะครับเราก็จะบวก8นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเสมอลบ4เสมอลบด้วยลบดิเขาอันดับโลกต่ำกว่าเราอ๋อใช่ใช่ผมลืมไปนะครับแล้วก็ถ้าแพ้ลบ16เพราะฉะนั้นทั้ง2เกมนี้ชี้ชัดเลยนะครับว่าน่าสนใจ ชนะ2นัดเนี่ยเรามีโอกาสนะครับเพราะว่าแ้้มันคูณย5ห้านะฮะเราอาจจะกระเด้งไปอยู่อันดับที่แบบอ่า95ของโลกก็ได้นะเออชนะ1เสมอ1นะครับเราจะอยู่99นะครับแต่ถ้าเสมอ2นัดอยู่ร0อยโอ้โหนะครับแต่ถ้าเสมอ1แพ้1เราอยู่ร0อยเลยได้โอ้ลองไปแล้วถ้าแพ้2นัดเราไปร1ออโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ทีมชาติไทยจะต้องเจอครับอ่ะอันนี้ก็เป็นไตินะครับพอทราบเอาไว้เราจะได้เชียร์กันถูกนะครับ ทีมชาติจีนเจอปัญหาแล้วก่อนแข่งว่ามาครับเพราว่ารายชื่อมันต้องตัดตัวอตอนนี้ตัดออกมาเนี่ยไม่มีศูนย์หน้าต่างชาติเอาแล้วเอลเคซันไม่อยู่เอาแล้วน่าสนใจนะตรงนี้น่าจะยังไม่สมบูรณ์นะฮะก็ผมได้ไปดูมาแล้วเนี่ยไอกองหน้าตัวขวาเนี่ยเอลเคซันเนี่ยจากทางด้านของข้อมูลเอามาจากพี่เจวรลปะนะฮะพี่เจบอกว่าไม่มีเอลเคซอน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีตัวนี้เบาใจได้หน่อยคือมันก็ประสิทธิภาพในเกมลุกลดลงแต่ยังมีอหลังอยู่นะอาหลังอลันอัลันอลังยังอยู่นะฮะเฟนดินโยยังอยู่นะครับที่เหลือยังอยู่แต่แบคขวาไม่อยู่แบคขวาก็มีปัญหาเหมือนกันแบคขวาตัดออกไปเพราะว่าไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเออซ้อมยังไงไส้ติ่งแตกเออนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวหลักๆเขาก็หายไปอุ่เลยตอนนี้ใช่เออสามคนแล้วนะตอนนี้มียวนยี่ก็ไม่อยู่โอ้ซีมีเยอะมีเยอะ แต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปอนต่อปอนเคเขาก็พอฟันพอเหวียงกับเรานะครับอันนี้อาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นแต่มีผลแน่ๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นว่ากันอันนี้เราอัปเดตทันทีแล้วครับ,รบทีมชาติไทย11รายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยมามาเอาแบบคาดการแบบชนิดที่ว่าจะแข่งแล้วเนี่ยมาเลยนี่ครับ คือต้องบอกว่าตัวหลักๆเนี่ยผมยึดนะตามแบบเดิมหลายๆเพจลงมาแล้วแบบเดิมแบบนี้เลยเอาอย่างนี้เลยคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่อิชิใช้อยู่แล้วและคาดการณ์กันว่าไม่ผิดเพี้ยนจากนี้แน่ๆคือถ้าเพี้ยนน่ะไม่เกินสองตแหน่งผมมองอะเขาาจะใช้เจก่อนก็ถูกแล้วที่เราคุยกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดเจเกิดมีปัญหาบาดเจ็บกุ้นมำมันจะเปลี่ยนตัวออกทันแต่ถ้าลงมาปุ๊บเจ็บยาวเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงไปนะครับ ผูดราษาประตูปฏิวัติคำใหม่อันนี้จบข่าวไปยังไงก็ลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องใช้เข้าตลอดแล้วคือใครดูฟุตบอลไทยก็ฟันธงคนนี้ลงนะครับกองหลังเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับสี่ลายลายแบ็คโฟเนี่ยนะครับโอ้โหต้องยอมรับจริงว่ามันมีชัวกับไม่ชัวนะมันก็พูดยากอ่ะต้องรอดูบางทีแต่ตามนี้แต่ตามนี้มีทีละทรบุญมาทันไม่มีปัญหานะครับ สุพรรณทองสงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับทางด้านของสุพนันนะครับไม่มีปัญหานะครับ3ามคนนี้น่าจะชัดเจนนะครับ ส่วนเอเลสดอลาะเนี่ยจริงๆผมเนี่ยว่าชัดเจนมากๆเลยนะผมก็ชอบเพาะนะในฐานะโค้ชนะผมว่าเหมาะกับเกมนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าระหว่างที่ซ้อมหรือเขาเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยความเข้าใจวิธีการเล่นแท็กติกของโค้ชหรือการซ้อมจะถูกใจโค้ชหรือเปล่าว่าโค้ชเขาไม่ได้เห็นตลอดเขาจะดูเทปจากการที่ลีกต่างประเทศไงอันนี้ตอบโจทย์ยากอันนี้ต้องบอกว่าไม่มั่นใจว่าคู่เซนเตอร์แบ็กจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับคู่เซนเตอร์แบ็กคุณต้องไปรอดูก่อนแข่งชั่วงหนึ่งอ่ะเขาจะออกมานะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจที่ับ แต่ในแผงมิดฟิลด์ตรงกลางดีกว่าในแผงมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นหลายคนคาดกันมาตั้งแต่ก่อนเดินทางเก็บตัวกันแล้วนะฮะว่า3คนนี้น่าจะเป็นตัวยืนที่สุดเลยถ้าถ้านับดูว่าเอ่สี่หรือว่าสี่สองสานะฮะนั่นก็คือวีละเทพวีระเทพคือผลงานดีสุดมนะวีเะเทพเขามาตรฐานตอนนี้เขาเรียกว่า สม่ำเสมอไม่ตกเลยอ่ามันเลยได้รับความไว้วางใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะแล้วมันช่วยเกมทางฝั่งซ้ายช่วยพี่อุ้มได้ได้หมดมันลงมาครบเพื่อช่วยปิดช่วยตันช่วยบล็อแล้วมันเนียนอ่ะอ่าอันนี้คือซ้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องการผมว่าอันเนี้ยซ้ายอใครก็พลาดยากเมีงเทพคือพลาดยากนะครับไม่น่าจะแบบมีพลิกแพงแล้วนะครับแต่คนที่คู่กันเนี่ยที่คนกําลังเลือกอยู่มันมีสองช้อยน่าสนใจตรงเนี้ยมันมีสารัดกับพิรดาดอ่ะถ้าเลือกในลีก พร้อมเสมอที่เล่นเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์เป็นสาระัตแน่นอนครับเพราะว่าเนี่ยถ้าดูจากสาตินะฮะรเราก็ไล่เลียงจากสาติให้เลยนะว่าที่สารัตอยู่เย็นเนี่ยลงสนามพีรดลนลง19นัดในลีกนะครับส่วนทางด้านของสารัตเนี่ยผมว่าก็ลงสนามให้ BG อย่างต่อเนื่องนะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันพูดยาก คือมันสมับเสมอกว่านะจสารัตพักใช่ครับพักหลังๆเนี่ยพี่โดนรับสโมศรเขาซื้อนักเตะดีๆเข้ามาเยอะไงพี่ตอบแมมมันมันก็เลยมีการสลับมาเล่นแต่ของสารลัดเนี่ยเขาลงสม่ำเสมอลงตลอดอ่ะต้องมีอ่ะไม่งั้นมันก็จะมีผลกับทีมเขาไงมันต่างกันตรงเนี้ยอ่ะใส่สารัดไปใส่ไปเลยฮะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายสื่อคาดการณ์ว่าเป็นสารัตนะครับขณะที่แนวรุกทั้งหมดเลยนะครับอ่ะชนาทิพก่อนนะครับคิดว่าอย่างที่พี่ได้บอกคือลงเลยใช่ไหมครับก็คิดว่า ต้องลงเลยเพราะว่า1ชนะชิปเขาฟื้นฟูตัวเองดีแล้วและ2เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดบาดเจ็บอีกจะได้เปลี่ยนตัวออกได้ทันแต่ตอนนี้ผมคิดว่าการทดสอบความฟิตเนี่ยมันผ่านแล้วไม่มีปัญหาแต่ป้องกันอุบิเหตุคือถ้าส่งลงตัวสำรองแล้วเจ็บตัวสำรองเรียบร้อยเลยดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลยแล้วยิ่งถ้าไม่มีตัวเปลี่ยนเรียบร้อยเข้าไปใหญ่โอ้โหต้องดูกันใช่ครับเพราะฉะนั้นลงไปก่อนลงก่อนเลยอันนี้ผมว่าอิชิอิเขานึกถึงตรงนี้ด้วยผมโค้ชผมวันที่ทุกคนต้องคิดนะไม่ผมจะถามหมอก่อนพร้อมไหมทีมแพย์ชัวนะ ทูงแทบอกชัวร์โคก็จะคิดแล้วเอาไงดีสตาร์ทก่อนเลยไหมหรือเกบไว้เปลี่ยนแต่คนเป็นโค้ชเผื่อไว้แต่เขาจะมีการเทสผมจะมีโค้ชทุกคนก็จะมีเหมือนกันหมดทุกอย่างคือการเทสเหมือนกันหมดอมพอเทสผ่านเกณฑ์ทุกอย่างมันก็เล่นได้เลยอ่าตรงนี้ครับอ,อ่ะขณะที่ซ้ายขวาพี่น้องนะฮะอ่าสุป,ปโชคกับสุพนัทอ่าโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะไรแล้วชั่วโงนี้ทั้งซ้ายและขวาครบเครื่องมากๆเหลืออย่างเดียว จังหวะที่เราจะเห็นที่เราไม่เคยเห็นในลีกไทยมาก่อนเนี่ยผมคาดหวังว่าเขาจะเอานํามาโชว์นะออในเกมนี้เพราะว่าเจอกับจีเนี่ยเขาเล่นต้องเร็วขึ้นน่ะเร็วขึ้นแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเล่นร่วมกับเจได้ดีขึ้นผมรอดูเลยเนี่ยหนึ่งทองสามเปลี่ยนแกน3ามสี่เปลี่ยนอย่างเงี้ยพวกนี้น่าจะเห็นครับครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นสุประชัย โอ้อันนี้ไม่ต้องห่วงพี่มุ้ยยังไม่ลงเนาะก็อาจจะเก็บไปครึ่งหลังขอทีเด็ดสามหกแล้วรอแป๊บหนึ่งวันนี้วันเกิดด้วยได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็อ่ะสุปรชัยลงไปใส่ให้เต็มแม็กก่อนเดี๋ยวพี่มุ้ยจัดการให้น้องเคลียร์ทางให้พี่ก่อนเคลียร์ทางพี่เรามาปิดอีกทีเออนะครับทุกคนมีจ็อบของคนถูกต้องทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะครับทุกคนแทนกันได้หมดใช้ให้เต็มแม็กครึ่งหลังเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเองผมเชื่อมั่นอ่ก็อานะครับ จะเป็นแบบไหนอย่างไรคงจะต้องติดตามมีิงมทีมชาติไทยของเรานะเดี๋ยวหลังเกมวันนี้ขออนุญาตให้พี่เตยวิเคราะห์หน่อยได้ครับยินดีครับนะครับอ่ะแล้วเราจะมีไฮไลท์ให้ได้ติดตามกันด้วยได้ครับครับสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่เตยตโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ